ันก่อนว่าผมทำงานกลางคืนนะครับให้แก่นายคนหนึ่งท่านเปิดบริษัทรปภ.อยู่วันนั้นเป็นเช้าวันเสาร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับครับนายโทรมาประมาณ10โมงกว่าช่วงเช้านายถามว่าป๊าเบ้ยวันนี้เองติดธุระที่ไหนหรือเปล่าผมก็เลยบอกนายไปว่าไม่ครับนายวันนี้ว่างครับผมเออพอดีเลยจะให้ไปเข้าเวรที่แถวเส้นประชาชื่นหน่อยอันนี้หมายถึงว่านายพี่โทรมาเพื่อที่จะให้พี่ไปเฝ้าจุดถูกป่ะถูกต้องครับผมที่จะให้ไปเข้าจุดครับนะครับเพราะว่าไอ้คนที่กลางคืนอ่ะมันลากับต่างจังหวัดครับหาคนเข้าไม่ได้อืมก็นายเขาว่ามีบุญคุณกับเราอยู่หลายอย่างหลายเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับที่การงานเรื่องเงินพอดีเราก็เลยไม่ปฏิเสธนายครับครับผมพร้อมที่ไปเข้าให้ครับเฮ้ยเอาจริงด้วยไปบิ้วนะครับนายเองต้องต่ออีก12ชั่วโมงนะเฮ้ยต่ออีกเช้าวันอาทิตย์ใช่ครับน้องใช่เดี๋ยวหมายความต้องครับหมายความว่านายให้พี่ไปเข้ากลางคืนแล้วก็ต่อเช้าอีกก็กลายเป็น24ชั่วโมงเลยถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมในสมัยนั้นต้องบอกอีกนิดนึงว่าผมยังเพิ่งจะ30กว่ายังไม่เหมือนตอนนี้ยังเข้าไหวอยู่ยังแข็งแรงอยู่ครับนะครับยังฝึกทหารอยู่ยังอะไรอยู่ด้วยก็เลยยังมีพลังมีร่างกายที่จะสามารถไปอยู่เวรให้นายได้ครับผมก็เลยนอนละครเลยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายหมายถึงว่านอนเอาไว้เข้าเวรนอนอัดมารอเลยว่าแบบเดี๋ยวเข้าเวรถูกต้องครับเข้าเวรเต็มวัน24ชั่วโมงก็จะได้ลากได้ใช่ไหมพี่จะได้ลากยาวได้ครับผมครับใช่ถูกต้องถึงเวลาผมก็ตื่นขึ้นมาเตรียมความพร้อมครับน่าจะจะไม่คาบก็17นาฬิกา30นาทีได้แหละก็อาณาภาเตรียมตัวที่จะไปทำงานครับที่นายท่านบอกก็กำหนดจุดตั้ง GPS ไปถึงนู่นก็ประมาณสัก6โมงหน่อยๆได้6โมงหน่อยๆได้ครับแล้วช่วงระยะเวลาตอนนั้นก็คือเป็นฤดูหนาวอากาศ6โมงกว่าเนี่ยจะสลัวสลัวมันก็กึ่งมืดกึ่งสว่างเร็วขึ้นกว่าเดิมพอเราเข้าไปก่อนที่จะถึงสถานที่ที่เราจะไปเข้ามันจะมีเซเว่นแล้วก็มีของขายแล้วก็มีผู้คนในรอบๆข้างที่มาที่เราต้องไปเข้าเนี่ยจอกแจ๊กจอแจเราก็อุ่นใจแล้วเดี๋ยวตามติดเพิ่มก็คงจะมีของขายตรงนี้นะเราก็จะได้มาซื้อกินมาเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมของมาซื้อกินเลยโซนครับผมถือว่าเป็นย่านชุมชนเลยไหมครับถูกต้องครับเช่นประชาชื่นเลยครับย่านชุมชนมากครับคนเดินเข้าออกแบบผ่องไปมากจากปากซอยเข้าไปถึงที่เราจะเข้าเนี่ยเข้าทำงานเนี่ยประมาณ5-60เมตรเท่านั้นเองไม่ได้ไกลเลยครับไม่ได้ไกลเลยพอเราไปถึงปุ๊บก็จะมีพนักงานออฟฟิศยังไม่กลับบ้านก็หลงๆเหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 คนเราก็ดูอันนี้มันเป็นโรงงานผลิตพัดลมตั้งพื้นพัดลมไอ้น้ำนี่แล้วก็จะเจอรถกระบะ2คันรถตู้อีก1คันมอเตอร์ไซค์อีก 3-4 คันอยู่ในบริเวณบ้านบอกก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ2ไร่โอ้ใหญ่นะพี่สองไร่ใหญ่มากครับใหญ่มากนะครับจากจังหวัดกรุงเนี่ยเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะครับบริษัทเนี่ยกำแพงสูงถึงเกือบ3เมตรเพราะว่าเราพอจะอนุมานได้ยังไงว่าเกือบ3เมตรเพราะว่าผมสูง 1.85 ครับเลยขึ้นไปประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แหละครับ3เมตรได้ประตูรั้วเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กสูงประมาณ2เมตรกว่า
แล้วก็จะมีช่องทางเดินออกเข้าไปทางหน้ากับประตูที่สามารถเลื่อนเปิดได้เต็มบานเพื่อที่จะเอารถหรือเอาวัสดุหรือเอาสินค้าเข้าไปในบ้านได้พื้นที่ใหญ่มากครับถึงตอนนั้นผมก็เดินเข้าไปปั๊บมองไปทางขวามือก็จะมีศาลพระภูมิแล้วก็มีศาลตายายด้วยความที่เราไปเข้าทุกสถานที่มาแต่ก่อนเราจะต้องไหว้กับที่กับทางตายายที่อยู่ที่นั่นมันเป็นธรรมของคนไทยอยู่แล้วถูกไหมครับไปถึงแล้วก็ยกมือไหว้ไหว้ศาลพระภูมิตอนที่จะไหว้ศาลตายายเท่านั้นแหละครับเราได้เอ่ยในใจตายายที่สิ่งที่อยู่ที่นี้ผมขอมาช่วยดูแลสถานที่นี้ขอให้กับผมปฏิบัติหน้าที่โดยราบรื่นนะครับขอบคุณนะครับตายายโดยพูดโดยบอกเลยแค่ก้มลงกราบเท่านั้นนะครับน้องวีคนผมลุกตั้งแต่ช่วงหลังลุกสู้เลยหมายความว่าพี่ไหว้เสร็จบอกตายายเสร็จเนี่ยมันมีความรู้สึกลุกสู้ขึ้นเองอ่ะพี่คำที่เราบอกว่าขอบคุณครับตายายเท่านั้นแหละครับขนตั้งแต่ไททอยนะครับลุกจนถึงสันหลังช่วงกลางตัวเลยครับเราก็รู้สึกแปลกฮะหน้าเราชาก้มลงปุ๊บมีคู่กะที่เขาจะรอเปลี่ยนเราครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับคืออันครับพี่ผมก็เลยบอกน้องว่าเอ้ยอันกลับบ้านได้เลยเราอยู่มาทั้งวันแล้วเดี๋ยวพี่ป๊อปนะเข้าเองไม่ถึงเข้าไปดูสถานที่ไม่ถึงว่าพี่ป๊อปนี่ปล่อยน้องคนที่อยู่เวรกะเช้ากลับก่อนได้เลยถูกต้องเพราะว่าเขาวันนี้ร้อนมาทั้งวันเรารู้อากาศร้อนมาทั้งวันแล้วเขาก็ทำงานโดยที่ยังคนทำงานเหนื่อยก็เลยเห็นใจเรามารับแค่ช่วงกลางคืนมันจะสบายกว่าอะไรเขากลับเราเดินเข้าไปปั๊บเราก็จะเห็นสถานที่เป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับหลังจากที่เราไหว้พระภูมิกับอาญาเสร็จเราก็จะเห็นรถกระบะ1คันรถตู้2คันรถมอเตอร์ไซค์3 4คันแล้วก็เห็นพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมไอ้น้ำพัดลมแขวนเราก็เลยรู้ว่าสถานที่เนี้ยเขามีธุรกิจทำอะไรกันอยู่ครับเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปจัดเตรียมสิ่งของที่เราเตรียมมาไม่ว่าจะเป็นน้ำกาแฟหรือกระเป๋าหรือหมวกกันน็อกแล้วก็จัดว่าสถานที่ที่เขาให้เราอยู่เนี่ยมันเป็นป้อมเล็กๆแล้วโป่งทั้งทุกมุมเลยครับทุกมุมเลยหมายถึงว่าเป็นมุมเนี่ยจะเป็นป้อมเป็นป้อมให้เราเฝ้าสถานที่แบบเปิดโล่งทุกมุมเลยพี่ทุกมุมครับมันจะมีมุมข้างหน้าที่เราจะหันหน้าตรงกับศาลพระภูมิกับศาลตายายแล้วก็ข้างซ้ายก็จะเป็นโป่งโล่งนะครับแล้วข้างขวาเราเนี่ยมันจะติดกำแพงอันนี้จะปิดทึบมันโปร่งอยู่สองด้านด้านหน้ากับด้านข้างซ้ายเท่านั้นครับครับเราเข้าไปเราก็ดูบรรยากาศอ่ะมีการรับรองมีที่ชงกาแฟมีกล้องมีแก้วเรียบร้อยอย่างดีไว้เราคิดเราไม่ต้องออกไปซื้อกาแฟไกลพอเราก็กินข้าวตอนเย็นมาเรียบร้อยแล้วเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วแต่ปั๊บก็จะมีพนักงานออฟฟิศเอากุญแจมาฝากบอกน้องคะเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาออกไปทำงานข้างนอกตามต่างจังหวัดไปโปรโมทสินค้าไปส่งสินค้าจะเข้ามาเก็บรถแล้วฝากอย่าไว้น้องอย่าลืมให้ความสะดวกเขาด้วยนะคะได้ครับพี่เดี๋ยวผมดูแลให้ครับผมไม่ต้องห่วงครับพนักงานถ่ายออกไปขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบทุ่มนะครับเกือบทุ่มผมอยู่คนเดียวและเชื่อไหมครับน้องวีช่วงหกโมงกว่าที่ผมมาอยู่ถึงทุ่มบรรยากาศที่มันจอกจักจอดแต่คนเดินคนปักไปแล้วเงียบกริบฮะตรงนี้ใช่ไหมครับจากแค่ช่วงเย็นเองครับพี่แป๊บเดียวเนี่ยนะถูกต้องครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนคิดในใจเหมือนคนแถวนั้นเลยเขาจะต้องปฏิบัติเนี่ย
ป็นเวลาประมาณเนี้ยประจำคือเงียบเราอ่ะมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีแล้วล่ะว่าจะเจออะไรประเภทนี้เรื่องเหนือธรรมชาตินะครับต้องบอกหน้าที่ของเราเราต้องดูแลอย่างหนึ่งก็ต้องปิดไฟปิดสปอตไลท์ปิดปั๊มน้ำคือจะปิดไฟชั้นสองที่เป็นบ้านนะครับเราคิดว่าที่แรกที่เราต้องปิดคือปิดปั๊มน้ำก่อนแต่เฮ้ยคิดในใจปั๊มน้ำเนี่ยมันเปิดไว้เรื่องของเรื่องบรรยากาศนะครับท่านบรรยากาศมันวังเวงถ้าปั๊มน้ำมันเปิดไปเราจะต้องได้ยินเสียงมันคืออยู่ข้างล่างครับถ้าปั๊มนั้นยังทำงานมันมีเสียงแบบมันก็จะดับเลยครับมันก็จะมีเสียงนึงที่คอยเป็นตัวช่วยเราครับว่าทุกคนนะครับก่อนที่จะเข้ามาบ้านที่บ้านหลังเนี้ยหรือที่ทำงานหลังเนี้ยจะมีเสียงจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กแค่ช่วงทุ่มนึงนะครับทุ่มหน่อยๆแล้วก็อยู่ดีๆเงียบปี๊บเลยเหมือนเมื่อกี้พี่ท็อปแบบบอกวีว่าตอนเข้ามาพี่ท็อปสบายใจแล้วว่าแถวนี้มันมีคนขายกลางคืนหิวอะไรจะเดินออกมาซื้อของกินได้อะไรเงี้ยแล้วมันไม่เงียบด้วยมันไม่เงียบด้วยมันก็เลยทำให้เราแบบอุ่นใจพอผ่านเวลาพี่ถึงคุ้มกว่านิดๆแค่เลยตอนเงียบขนาดนี้เรามองปั๊มน้ำนะครับที่เราแบบเมื่อกี้เรามองปั๊มน้ำอาจจะปิดปั๊มน้ำก่อนมันลึกในใจเราเอาปั๊มน้ำเนี่ยเป็นเพื่อนช่วยเราดีกว่าให้มันได้ยินเสียงถ้าเราฝักประวิตรทันทีเลยขึ้นไปชั้นสองมันจะเงียบหมดเลยคราวนี้เราก็เดินขึ้นไปนะครับเราก็เดินขึ้นไปชั้นสองมันแปลกอีกแล้วครับทำไมเราขึ้นแต่แค่ชั้นสองทำไมขนขาเราลุกขนขาลุกเลยนะครับทำไมบรรยากาศมันเปลี่ยนเข้าไปอีกทำไมนี่มันเงียบสงัดเข้าไปอีกมันไม่มีเสียงอะไรเลยวะเนี่ยทั้งที่ปั๊มน้ำเนี่ยน่าจะได้ยินแบบเสียงแบบแค่เราขึ้นมาแล้วปิดประตูขึ้นมาชั้นสองนั่นเองมันต้องได้ยินเสียงสิถ้ามันเสียงมันแผ่วเบามากล่ะปั๊มน้ำรู้สึกแปลกใจครับพอจะขึ้นไปสับขันเอาลงมามันเหมือนลักษณะว่าช่วงตาข้างซ้ายผมมันเหมือนมีใครมามองมองเราอยู่ครับครับมองด้วยตากูแล้วหันมาทางเราด้วยสัญชาตญาณแล้วเราก็หันกลับเลยไปเอาเลยมันยังไงไม่รู้แปลกๆไว้บ้านหลังนี้เราก็สับแปลงปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงมาได้ลงอยู่ชั้นหนึ่งปั๊มน้ำตัดแล้วเรียบร้อยแล้วจบได้แต่เราคราวนี้เราก็รู้สึกปวดท้องแต่จะเข้าห้องน้ำเราก็ไปเข้าห้องน้ำปุ๊บห้องน้ำไฟอะห้องน้ำเนี่ยมันแยกเป็นส่วนเพราะล่ะเราจะต้องปิดไฟตรงห้องน้ำอีกคัดเอาหนึ่งด้วยเราก็เข้ามาเราก็เข้าไปปลดทุกธรรมดานะครับทำธุระเรียบร้อยแล้วผมก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ปิดไฟแล้วผมเจอศาลพระภูมิผมก็เห็นแล้วว่ามีพวงมาลัยมีดอกไม้มันดูไม่ฉาตาก็เลยด้วยความที่เคยบวชร่ำเรียนมาก่อนไปบ้านใครให้เขาหน่อยก็เพื่อที่จะคืนนี้เราจะได้อยู่อย่างสบายใจอยู่อย่างปลอดโปร่งว่าบรรยากาศมันบอกความรู้สึกในตัวเราได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นข้องใจนะครับข้องใจอย่างว่าทำไมสารตายายหลังจากที่บอกว่าขอบครับทำไมคุณลุกทุกก็เราก็เข้าไปดูแลสาระเปลี่ยนน้ำทู่เดี๋ยวอะไรแล้วก็เก็บความสะอาดให้เรียบร้อยยายผมมาช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะยังไงซะคืนนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าได้มีอะไรที่ทำให้ผมตกตกใจเลยนะครับผมก็กลัวเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่กลัวนะครับต้องวีใช่ไหมครับผมพูดเท่านั้นอะแขนผมอะที่วางแก้วน้ำกระถางทู่อะที่ทำใหม่ลุกสู้เลยครับคราวนี้จากแขนเนี่ยมาถึงกระผากมาถึงคิ้วเลยฟาดเท่านั้นแหละครับผมเดินหันหลังกลับเลยโอ้บ้านนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆแรงมากผมเลยหันหลังกลับ
แล้วเดินเข้าป้อมพอมาถึงป้อมด้วยความที่เบื่อแล้วครับจานน้ำร้อนก็เสียบปลั๊กชงกาแฟกินดีกว่ากดไปได้3ซองโอ้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นนะครับเพราะว่าเที่ยงคืนจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเอารถมาเก็บครับทำให้เขาเห็นหน่อยว่าเราไม่หลับนะเขาจะว่าเราเอาครับเวลานั้นก็ผ่านไปสองประมาณเกือบสองทุ่มนะหาหนังสืออ่านดีกว่าป้อมเดี๋ยวต้องมีแบบปากใจครับน้องวีครับทำไมป้อมนี้มีแต่หนังสือพระให้เดี๋ยวจริงมีแต่หนังสือมนต์พิธีมีมนต์พิธีเลยเหรอพี่เล่มเหลืองๆนะและอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับหนังสือหลอนๆเรื่องเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรประมาณนี้ทั้งนั้นเลยครับบิ้วดีเหลือเกินล่ะนั่นน่ะสิอย่างอื่นไม่มีเลยเหรอที่ในใจครับเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยอ่านดูสิอ่านไปอ่านมาก็สนุกดีเนาะแต่ก็รู้สึกแปลกใจอีกชั้นหนึ่งว่ายิ่งอยู่ทำไมมันยิ่งเงียบลงแค่สองทุ่มกว่าๆทำไมมันเงียบมันไม่มีบ้านข้างที่แบบช่วงเวลานี้ผ่านมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองนะพี่สถานการณ์เปลี่ยนเลยใช่เพราะอะไรยังหาคำตอบในสิ่งที่เราคิดยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็หยิบหนังสืออีกเล่มนึงขึ้นมาเป็นหนังสือมนต์วิจีเอาละสงสัยแต่คืนนี้เดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้แปลกๆแล้วต้องสวดมนต์ดีกว่าครับบทที่เราเคยร่ำเรียนมาสมัยบวชก็สวดบทนั้นนะครับสวดไปสวดมาพระเนี่ยแหละครับขึ้นบทอิติปิโสเท่านั้นนะหมานะครับข้างๆบ้านหรือที่ไหนไม่รู้แน่ทั้งเห่าทั้งหอนเลยเชื่อไหมครับน้องเวลานั้นเองสองทุ่มกว่าบทที่ผมกำลังจะสวดอิติปิโสพระกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนตุโตโลกาสุตปั๊บก็นั้นนะครับขนลุกทั้งสับสับทั้งล่างเลยนะผมขนลุกทั้งล่างเลยหยุดสวดครับหมาก็หยุดเราจะเดินลุกออกไปดูว่าหมาตัวไหนเพราะว่าตอนเข้ามาเดินเข้ามาเนี่ยไม่เห็นหมาสักตัวนึงครับและหมาที่ไหนมันมาเห่าและหอนเวลานี้จะเดินเข้าไปจะไปดูชะโงกหน้ามองไม่มีสักตัวครับไม่มีเลยโอ้โหเท่านั้นนะครับต้องวีพี่หันหลังกลับเลยเดินกลับเลยโอ้อะไรวะเนี่ยนายกูให้มาเข้าอะไรวันนี้เนี่ยโคตรแปลกเลยใจเนี่ยบอกเลยนะครับอยากกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วนี่มันอะไรเนี่ยมันแปลกมากเลยแต่ด้วยหน้าที่และด้วยความเป็นทหารใจดีสู้เสือวะเป็นไงเป็นการวะคิดอย่างเดียวเลยพรุ่งนี้แม่ก็เช้าเลยอีกแค่วันเดียวอีกแค่12ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับกลับเข้ามานั่งคราวนี้ไม่สวดละมานั่งอ่านหนังสือดีกว่าหลักธรรมนั่งหลักธรรมคำสอนอย่างเช่นอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอ๋อดีเว้ยดีเว้ยยังไงวะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมทำอะไรไว้กับพ่อแม่ทำอะไรไว้กับเพื่อนมนุษย์หรือไปคดโกงใครน่าจะได้ผลทำอะไรยังไงสนุกใจชื้นขึ้นเพลินและตามทุกกว่าจำได้ไหมครับต้องมีที่นี่เพิ่งกินกาแฟไปใช่และพี่นอนมาเต็มที่เลยถูกไหมครับอยู่ดีๆง่วงเฉยครับทั้งพี่นอนมาเต็มสเปรย์มาแล้วเนี่ยนะถูกต้องครับแล้วก็พอเข้าจุดพี่กินกาแฟไปอีก3ซองเนี่ยนะถูกต้องครับเอสเปรสโซ่นะครับ3ซองเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ตอนนั้นประมาณเวลาประมาณกี่โมงแล้วพี่หลังจากแบบหมา3ทุ่มกว่าครับหมาเนี่ยเห่าหอนได้ประมาณสองทุ่มงงกับตัวเองก็เลยเดินลุกขึ้นมาไปที่กองน้ำใกล้ๆหลังหน้าหลังตาอีกสักพักหนึ่งคราวนี้อยากจะสวดมนต์อีกแล้วเพราะว่าเริ่มรู้สึกกลัวๆ
มันเริ่มรู้สึกกลัวต้องบอกเลยนะครับว่าในขณะนั้นอ่ะกลัวจริงๆครับกลัวจะเจอที่มันเหนือความคาดหมายเหนือสิ่งที่เราคิดอ่ะต้องวีกลับมาสวดมนต์คราวนี้สวดคาถาชินบัญชรเลยเปิดมนต์วิธีไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะปุญจักขโมระปิตัมปะนะขโมระปะนะติกายะระยะยะตะเทวนังเปียตังตัวกิจวิโสภะคะวะยะมาราชโนทาเวสวนโนมรณะตังอะหังสัตโตนะโมพุทธายะจะเริ่มขึ้นขยะสนานภาวะมึงเห่าอีกแล้วมึงมาจากไหนมาเห่าทั้งหอเลยคราวนี้ผมไม่ออกไปดูแล้วสวดเลยลากยาวไปเลยเหรอพี่ลากยาวเลยครับชะยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจัตตุอัจจาตภังกัสสังเกตระตภังไปเรื่อยๆครับตรงนี้เหมือนจิตเราจับเราพยายามที่ไม่เอาจิตของเราอะไปยึดติดกับสิ่งภายนอกครับที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงหมาเสียงสงัดเสียงจิ้งหรีดอะไรก็แล้วแต่ครับเราเพื่อจิตของเราเพื่อที่จะอยู่ในบทสวดให้ได้ครับเราจะสวดแบบลึกฟิลแล้วนะครับสวดไปสักพักเป็นเอกสารบทชินบัญชรฟึบเหมือนไฟดับครับไฟดับเหรอพี่ฟังได้ดีนะครับเหมือนไฟดับนะครับเหมือนไฟดับนี่คือคำเปรียบเปรยเหมือนไฟดับครับครับเราวับไปเลยหมายถึงว่าอยู่ดีๆพี่ฟุบหลับลงไปอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องครับเออใช่ครับโดยที่ตัวเองมิได้รู้ด้วยว่าหลับตอนไหนฟุบหลับไปกับหนังสือบทพิธีเล่นนั้นเลยแล้วเหมือนกับเราฝันเหมือนกับเราตื่นขึ้นมาเหมือนฝันปึ๊บได้ยินเสียงคุณกัญจนาพรช่วยมารับโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์ด้วยครับครับผมก็ลุกเลยด้วยหน้าที่ความไปเข้าเวรด้วยครับหน้าที่รปภ.ครับจะไปบอกเขาว่าคุณกัญจนาพรกลับบ้านไปแล้วครับครับรู้มั้ยครับยืนขึ้นแล้วประตูข้างซ้ายเนี่ยมันไม่มีประตูถูกมั้ยครับว่ามันเป็นโปงครับลุกขึ้นปั๊บลุกก้าวเดินออกกำลังจะออกไปเหมือนปึ้งเซครับลงมาที่เดิมเดี๋ยวหมายความว่าพี่ท็อปกำลังจะบอกวีว่าพี่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปบอกคุณอะไรนะคุณกาญจนาพรบอกว่าเขากลับมาไปแล้วเออพี่ลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วพี่กำลังจะออกประตูที่มันโล่งๆที่มันไม่มีประตูปิดแล้วพี่เหมือนชนอากาศแล้วเด้งกลับมานั่งที่เดิมหรอถูกต้องครับที่คุณชมในภาพยนตร์เลยล่ะยังไงอย่างนั้นเลยครับลักษณะอย่างนั้นเลยโดยที่เราเห็นมันใสมันเป็นอากาศท่าไม่ต้องเดินออกไปได้แน่นอนแต่พี่ออกจากบริเวณป้อมตรงนั้นไม่ได้หมายถึงว่าโดนล็อกไว้อยู่ในป้อมนั้นเลยเหรอถูกต้องครับล็อกโดยที่เราไม่ได้รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเห็นไหมครับตอนนี้คือเราอยู่ในฝันฝันนะอยู่ในฝันนะครับครับแต่อยู่ในฝันณเวลาที่มันเป็นจริงคือพี่ยังมองเห็นไฟนีออนที่เปิดไว้ดวงหนึ่งยังเห็นรถกระบะหนึ่งคันใช่ไหมครับรถตู้สองคันมอเตอร์ไซค์อีก 3-4 คันแล้วก็เห็นอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นไฟพัดพัดลมถูกไหมครับต้องกลับมานั่งที่เดิมแล้วเหมือนตัวเราอะเข้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งก็คือเข้าไปอีกมิติหนึ่งคือฟุบเหมือนเดิมคราวนี้ชะโงกหน้าตื่นขึ้นไปอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่เวลานั้นแล้วครับมันเป็นอีกเวลาหนึ่งคือสว่างแต่ไม่เห็นแล้วครับรถกระบะรถตู้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเอ๊ะได้ขึ้นมาเลยครับว่าตายแล้วเขาให้เรามาเฝ้าของแล้วนี่มันหายไปไหนเนี่ยและทำไมเวลานี้มันเหมือนอยู่ในเวลากลางวันมันเพราะอะไรหมายถึงว่าตอนเนี้ยเวลากลางคืนกับกลางวันของพี่ท็อปมันสลับไปสลับมารวดเร็วมากเลยนะพี่ถูกต้องครับรวดเร็วมากครับหลังจากที่ชนกับแพ้แล้วมานั่งฟุบที่เดิ มแล้วก็ต
ตื่นตกใจขึ้นมาอีกทีนึงครับไม่เจออะไรแล้วครับไม่เจออะไรแล้วครับเจอแต่บ้านเจอแต่หลอดไฟแต่ของทุกอย่างหายไปหมดแต่ที่แปลกนะครับชั้น2ไม่ได้เป็นปูนแล้วเป็นไม้ครับกลายเป็นแล้วอาคารไม้เป็นไม้ครับเป็นข้างล่างชั้นล่างเป็นไม้ครับใช่ไหมครับตอนเรามาอยู่ที่แรกเราคือว่าอะไรชั้นบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นตึกใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้ข้างบนเป็นไม้ข้างล่างก็ยังเป็นไม้เหมือนเดิมและสิ่งที่ผมเห็นไม่มีเลยแล้วจุดนี้นะครับเห็นแค่ศาลพระปู่ตั้งอยู่ต้นเดียวไม่มีศาลตายายไม่มีศาลตายายเลยนะครับไม่มีเลยนะครับครับเป็นน้องน้องวีน้องงงไหมครับครับนี่มันอะไรเนี่ยแล้วเวลาเราก็ยังมีสติอยู่เวลาที่เรามาเข้าที่กลางคืนไม่ใช่เหรอให้ทำไมกูฝันแบบนี้ว่ะงงเห็นปั๊บนึกขึ้นได้อะเราก็ไม่สนแล้วสงสัยจะฝันเอาฝันก็ฝันเถอะวะหยิบหนังสือบนพิธีขึ้นมาจะอ่านหยิบเลยนะครับอันนี้จะหยิบขึ้นมาอ่านครับสักพักหนึ่งมือข้างซ้ายครับอยู่ดีๆยกขึ้นเฉยเลยมือข้างซ้ายเรายกขึ้นมือข้างซ้ายยกขึ้นเฉยเลยเราก็หันตามมีมือหนึ่งครับดำกล้านครับมีอายุแล้วครับจับเข้าแขนซ้ายเราด้วยความที่ตกใจสุดขีดปล่อยนะปล่อยลงปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะปล่อยลงปล่อยลงปล่อยลงเดี๋ยวนี้นะปล่อยลงปล่อยลงเดี๋ยวพี่ท็อปแป๊บนึงเขาจับมือเราเลยเหรอโอ้โหถ้าไม่มีใครเจอเหตุการอย่างนี้แบบผมไม่ทราบหรอกครับว่าขนมันลุกตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นยังไงตกใจมากๆจนบอกหันไปมองครับจนมือเราปล่อยลงมาเป็นปั๊บเราหันไปปั๊บตัดผมสั้นใส่เสื้อเชิ้ตสีลูกหมูกระหนูออกผิวคล้ำค่อยๆเดินไม่ใช่เดินสิครับเหมือนจะล่องอ่ะหายไปถอยหลังไปหลังไปไปหลังไปไปอยู่ที่ศาลตายายแล้วก็หายไปเลยหายตอนนี้เนี่ยครับสลายหายเนี่ยจางไปเองครับจางเองพี่ท็อปหมายความว่าเขาค่อยๆลอยถอยออกจากเราไปแล้วก็แล้วก็หายไปกับศาลตายายนั่นเลยเหรอถูกต้องครับอย่างนั้นเลยครับยังไงนะครับความกลัวสุดขีดนะครับจนเป็นความโมโหเราก็บอกแล้วนี่ว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์อะไรเลยเรากลัวคราวนี้หมดคาถาชีธรรมชรเริ่มใหม่เลยผมจัดแบบหนักเลยคราวนี้ไล่ตั้งแต่อิติปิโสพาหุมหาการทั้งชีธรรมชรเลยสวดไปเรื่อยๆนะครับต้องมีเข้าบทที่ปุคิตะคะธรรมติหะทารุทารุนันตังภาวันตโยชนะมะทังปุริมาระวันตังรู้สึกว่าความรู้สึกครับต้องบอกนิดนึงความรู้สึกเหมือนกับตาเนี่ยยายเนี่ยตาเนี่ยมิได้มาทำให้เรากลัวน่าจะมาขอบุญเรามากกว่าเพราะว่าที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์กับตัวเราเองนี่เขาไม่ได้มาแบบไม่ดีนี่เราตกใจเองนี่เราปรุงแต่งนี่เราปรุงแต่งทุกอย่างเลยเราคิดไปเองนี่ว่าเขาจะมาทำร้ายเราจะมาอะไรกับเราทั้งที่เขามาแค่จับมือเราเฉยๆเลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนความตั้งใจสติกับสัมปชัญญะกลับเข้ามาอยู่ในจิตครับลุงครับผมขอโทษเฮ้ยผมไม่น่าสวดแบบไล่ลุงเลยเพราะสถานที่นี้มันก็คือบ้านของลุงผมแค่ขอมานี่ผมดันไปกลัวโดยไม่ใช่เหตุเองผมขอโทษนะครับลุงเราก็ได้เริ่มสวดมนต์ที่ด้วยน้ำเสียงที่ดีขึ้นครับกตวานกตุตรังอิคัมวะปิญญาตินจายะทุกตวจนะชนกายมัจเจตันเตนะโสมาวิธินาสิตาวามุติโตตันเตกสาพวัตุเตชยมังตังจากที่ใส่อารมณ์ดุเดือดเพื่อทำการจะกำจัดเขาเพื่อทำการจะไล่เขาไปกลับมาตรวจโดยสำเนียงแบบเสร็จปุ๊บตรวจต้นเสร็จเราก็เลยบอกลุงลุงครับผมสวดมนต์ให้ลุงแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งเช้าแหละผมจะไปใส่บาตรให้ลุงนะอันนี้คือพี่ท็อปเปลี่ยนบริบททันทีเลยนะถูกต้องครับจิตที่จากความโมโหความโกรธเนี่ยกลับมาเป็นความเห็นใจมีเมตตา
ครับมันจะดึงได้เร็วดึงได้เร็วหมายถึงว่าท่านที่เคยฝึกการปฏิบัติมานะครับการเรียนรู้มาครับถึงจะดึงจิตได้เร็วนะครับนะครับผมก็เลยบอกลุงว่าลุงครับพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบก็แผ่เมตตาให้ลุงเรียบร้อยพรุ่งนี้ผมจะซื้อข้าวซื้อปลาอาหารเนี่ยไปใส่บาตรและจะปักขวดน้ำให้ลุงหน้าศาลเลยนะครับให้ลุงได้รับนะครับเสร็จหลังจากพูดจบน้องมีเชื่อไหมครับครับมันเหมือนตรงไม้เราได้รู้ดูด้วยตัวเองว่าขอบคุณมากไอ้หนุ่มเอ้ยต้องบอกเรานะครับว่าเป็นเรารู้สึกได้เหมือนคำพูดนะครับนะครับพูดคำนี้ครับขอบคุณมากเว้ยไอ้หนุ่มเอ้ยในภาวะจิตเราเนาะในภาวะจิตที่เราหลับตาสวดตลอดมีสมาธิอยู่ในขณะที่ตรงนั้นเพื่อที่จะให้ลุงเขาคลายความเดือดเนื้อร้อนใจที่เขาอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานหรือญาติพี่น้องไม่ได้ใส่บงใส่บาตรหรือทำบุญไปให้แกเลยครับเราก็บริเวณทำอะไรต่อยกถือโทรศัพท์ขึ้นมาเลยติดขึ้นได้นายครับมีอะไรป๊อปนายให้ผมมาเข้าที่เนี่ยมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าครับนายหัวล้อมาเลยครับว่าไอ้ป๊อปมึงเจอไหมวะโอ้โหเต็มๆเลยครับนายนายเรารู้อยู่แล้วนายใส่ผ้าแล้วนายหลอกนายเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยไม่มีใครมาเข้าหรอกแล้วผมใหม่กับสถานที่ตรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะเข้าไปเข้าฝั่งทางอำเภอเมืองนนท์มากกว่าถึงออกไปถึงข้ามสะพานพระก้าวไปถามว่าบนทองแล้วมากกว่าผมใหม่กับเขตตรงนี้ก็เลยให้ป้อมมันมาเข้านายรู้ไหมครับถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันเอ็นไปแล้วมึงดูให้กูแล้วกันอย่าไปไหนนะเว้ยครับไม่ไปไหนหรอกครับแต่แล้วไอ้คนเก่าอะครับนายครูขอโทษมันไม่ได้ปุกมันไม่ได้นี่หรอกไปไหนหรอกมันป่วยจากไข้หัวโกรนมาแล้วชีตาวแล้วนายพี่แสบอะบอกตรงเลยครับแสบจริงครับเขารู้เพราะว่าเขาต้องไปเซ็นสัญญากับที่ตรงเนี้ยอยู่แล้วแล้วเขาก็มันมีเรื่องเล่ามาอยู่แล้วสำหรับคนที่อยู่กลางคืนกะเนี้ยอยู่เป็นประจำครับเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยโรงงานตรงเนี้ยอยู่กับบริษัทของเสเนี่ยของนายผมเนี่ยนายพี่เนี่ยเป็น10ปีแล้วแถวนั้นเขารู้กันหมดแล้วครับว่ามันดังตรงคือจริงๆแล้วนายพี่เนี่ยแบ็คกราวด์ของสถานที่เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วถูกไหมพี่รู้หมดครับรู้แล้วเพราะว่าฟังจากปากกองบอที่มาเข้าโดนทุกคนจนไม่มีใครอยากจะมาเข้ากลางคืนพี่เลยโอ้โหวางหลังจากที่น้าอีกคนหนึ่งไปอยู่ที่มาสเตอร์ครูนะครับครับลึกขึ้นได้พอดีน้าก็ชื่อนักกองครับเราเคยไปเข้าเวทีพาร์คเอ็กโซด้วยกันมาก่อนพาร์คเอ็กโซตรงนวมินทร์ด้วยนะพี่ช็อกโกแลตวิวตรงนั้นครับเสร็จนวมินทร์เลยครับครับนั่นดึงขึ้นได้เลยว่าบริษัทนี้มันชื่อจุดๆๆคุณก็เลยโทรไปหาน้าอีกคนหนึ่งหลังจากวางสายนายผมเรียบร้อยแล้วนักของผมหมูป๊อปนะอ้าวสวัสดีครับหมูมีอะไรครับผมนักของเคยบอกว่านักของเคยไปเข้าเวรแถวประชาชื่นใช่ป่ะแล้วมันเป็นบริษัทชื่อบริษัทนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วหมูอยู่ตรงไหนเนี่ยนะผมโทรมาเวลาเนี้ยนายว่าผมอยู่ไหนอ่ะนั่นแหละครับหมูเจอป่ะบอกทำไมน้าถามอย่างนั้นอ่ะก็ผมรู้ดิผมเจอบ่อยผมว่าแล้วที่น้าเล่าให้ฟังอ่ะเอาน้าอย่าไปพูดนะใส่เสื้อสีรุ่นหมูใช่ไหมผมสั้นๆรูปร่างสันชัดดำๆใช่ไหมทายเลยหมูเจอแล้วใช่ไหมครับแต่ผมโชคดีนะผมเจอในความฝันตอนนั้นจะคุยกันอ่ะยังไม่จบน้าบอกว่าน้าเจอแบบไหนนะอ่ะผมจะเล่าให้ฟังผมอ่ะเจอประจำช่วงเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองผมยังไม่ง่วงไงบางทีอ่ะเหมือนอยู่ข้างหลังผมอ่ะแล้วก็หายเข้าไปในศาลอ่ะนะความเหมือนที่แตกต่างแต่ผมหลับผมสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญให้ตาแกก็หายไปในศาลเพื่อนนะลุงโอ้
แล้วปู่เก่งนะพี่ท็อปไม่แป๊บนึงแล้วพี่ท็อปไปเล่าให้พี่เขาฟังไหมว่าแกมาจับมือพี่อ่ะไม่ได้เล่าครับเพื่อนไม่ได้ฟังเพราะว่าแกจะโดนมากกับผมจนซ้ำไปครับบางทีบางทีแกที่โผล่บนชั้นสองมองลงมาหาแกมั่งปะทะสายตากันด้วยซ้ำไปพี่แกเล่าให้ฟังครับแต่นักกองเนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีดูจนกินแล้วแกก็เลยเฉยๆแต่ตอนนั้นปั๊บเราก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วก็มีเที่ยงคืนละตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่าก็มีรถมาบินแต่หน้าสถานที่ที่เขาบ้านเขาธุรกิจบ้านเขาแล้วก็เดินไปเปิดป้าบรถตัวใหญ่ตรงมีรถกระบะมาแล้วก็พนักงานประมาณ3-4 คนเข้ามาเขาก็เข้ามาเก็บทำตัวใหญ่เรียบร้อยอ้ายน้องปักแย่หน่อยครับพี่เอ้ยเด็กใหม่แล้วเล่าอ่ะครับเพิ่งมาเข้าคืนนี้ครับแล้วพรุ่งนี้ผมต้องต่ออีก12 ชั่วโมงแล้วเขาก็หันไปมองเราด้วยหักตาแล้วก็ยิ้มหัวเราะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปกระซิบเพื่อนเขาไอ้เราที่เดินออกจากป้อมใจอยากถามดูแล้วว่ามันอะไรเพื่อความมั่นใจหน่อยว่าดูที่พวกพนักงานเนี่ยจะเจอเหมือนเราไหมครับแล้วก็เรียบๆเคียงเดินไปตามพี่ครับบ้านเนี้ยมันอะไรแปลกๆเปล่าน้องกูเจอได้เหรอเออไม่รอสักลายเนอะไอ้นนท์เนอะเขาไปหาเรื่องคุณกับเป็นครับไม่รอสักลายเนอะไอ้นนท์เนอะส่วนไม่อย่างนี้เลยเหรอพี่ถูกต้องครับอย่างนี้เลยอ้าวแล้วน้องเจอแบบไหนอ่ะเสื้อเชิ้ตรถหมูใช่ไหมใช่ครับพี่ผมสั้นๆนะแล้วก็รูปร่างสั้นๆนะดำๆนะนั่นแหละครับน้องเขาเป็นเจ้าของแรกเลยที่นี่เป็นพ่อแม่ของเฮียที่จะเปิดกิจการนี้เราครับพี่ทุกคนอะเด็กใหม่อะมาดูไปรอพออะโดนทุกคนแหละเพราะว่าลุงแกมาดูแกห่วงบ้านแกแกตายไปหลายสิบปีแล้วเนี่ยก็เลยสร้างตั้งศาลตายายไว้ให้แกนี่ไงแกก็เลยไม่ไปไหนเลยน้องน้องเจอแบบไหนอะก็ลุงมาจับมือครับพี่เอออย่างดีไอ้คนเก่าอ่ะจับใครไปอ่ะที่น้องมาเข้าแทนนี่แหละมันคุยพี่ฟังกันตอนเช้ามาทำงานครับตุ้มปามตุ้มปามเหมือนกับมีลูกเท้าตกใส่ป้อมอ่ะหลังคาป้อมอ่ะเหมือนกับมีคนเดินอยู่ข้างบนอ่ะไอ้นี่ก็เพิ่งเข้าได้2 วันก็เจอเลยวันที่สองมันเอาเมียมันมาด้วยทั้งคู่เลยจับใครหัวโขนต่อไปเลยเวลานั้นน่ะพี่เข้ามาจะเห็นสงสารยังสงสารมันเลยโอ้ตัวสั่นแบบลูกนกเลยโอ้โหเออน้องก็จิตดีเหมือนกันดีกว่าจิตแข็งมันดีกว่าอยู่ได้ครับพี่ครับครับก็เคยบวชเรียนแล้วครับผมก็อยู่ได้ครับเออพี่ฝากด้วยเพราะพรุ่งนี้มันเป็นวันอาทิตย์ไม่มีพนักงานอยู่แต่น้องพรุ่งนี้ต้องอยู่อีก12 ชั่วโมงเหรอครับครับถึงจะมีคนมาเปลี่ยนขอโชคดีด้วยไอ้2-3จะหลับล่ะเดี๋ยวแจ็คพอตครับครับพี่ไม่หลับหรอกครับยินเสียงพี่ก็สนทนากันแล้วเขาก็ขับรถกดระส่งไปเขาออกไปพี่ก็ยกมือพนมบอกลุงเลยลุงครับยังไงผมก็หลับครับลุงตี 3-4เนี่ยช่วงนี้ผมต้องหลับเพราะพรุ่งนี้ผมจะต้องเข้าเวรต่อลุงครับอย่ากวนผมเลยนะครับมีอะไรก็ช่วยดูแลไปก่อนนะครับลุงผมพักเอาแรงสัก3-4 ชั่วโมงแล้วตอนเช้าอ่ะประมาณสัก6 โมงเช้าอ่ะผมจะตื่นขึ้นไปทำบุญใส่บาตรให้ลุงนะหลังจากที่เสร็จผมพี่ก็หลับตี 5 กว่านะครับถึงตี 5:45อยู่ดีๆลุกขึ้นมาเองเลยปึ้งโดยที่ไม่มีความงวงเงียหรือแบบไม่อยากลุกเลยอยู่ดีมันปึ้งขึ้นมาเองโดยที่เองก็งงแล้วดูนี่กันอ้าวฟ้าสลัวแล้วเราต้องไปซื้อของจะมาให้ลุงก็ดีกว่าวางปากลุงเขาไว้ก็เดินออกจากป้อมครับไปซื้อโจ๊ก
คือปลาท้องโก๋แล้วก็ดอกไม้แล้วขนมหวานแล้วก็เหมือนกับเราก็ไม่ทราบแน่เหมือนกันว่าข้างในตัดไปหน่อยจะมีพระหรือเปล่าเวลาเนี้ยบังเอิญพระเดินออกมาพอดี 3-4 รูปเราก็เลยใส่กว่าตรงนั้นโดยที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้ชินกับสถานตรงนี้เลยและเราไม่แน่ใจด้วยว่าจะมีพระออกมาหรือเปล่าแต่รับปากลุงไว้เฉยๆมันเหมือนเป็นความบังเอิญไหมครับนะครับก็เลยนี่ก็เลยเป็นบทสรุปของเรื่องหลอนที่เข้าเวรครับจริงๆก็คือต้องบอกอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องแบบชมพี่ท็อปอย่างหนึ่งนะว่าพี่ท็อปเป็นคนที่สติสัมปชัญญะกลับมาที่ตัวเองเร็วมากขอบคุณมากครับเร็วจริงๆผมถึงอยากให้มีวิชาติดตัวด้วยวิชาติดตัวก็หมายถึงนับถือพระคาถาของครูบาอาจารย์ท่านไหนไว้และสวดได้ขึ้นใจแม้แต่ในยามที่ขณะที่เราหลับเราก็มิดึงพระคาถาอะไรมันเป็นเครื่องช่วยป้องกันฝึกใจตัวเองเนาะเพราะว่าฝึกจิตฝึกใจตัวเองเพราะว่าตอนย้อนกลับไปตอนที่พี่ท็อปเล่าให้ฟังที่แบบตอนแรกที่สวดพระคาถาชินบัญชรด้วยสภาวะจิตที่แบบด้วยความโกรธเกลียวด้วยอารมณ์โมหะโอ้โหแต่พอเหมือนพี่วิเคราะห์พินิจพี่เคาะแล้วว่าลุงแกมาแกไม่ได้มารบกวนเราในลักษณะแบบใช่พี่ท็อปเปลี่ยนบริบททันทีเลยกลับมากลายเป็นสวดให้ลุงดีๆแล้วก็สื่อสารกับลุงทางจิตว่าผมขอโทษที่ผมแบบสวดแบบนั้นผมตกใจอ่ะคือผมตกใจอ่ะเป็นใครใครก็ตกใจถูกต้องครับมนุษย์ทุกคนนะครับเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเหนือธรรมชาติเนี่ยทุกคนเกิดอาการกลัวประมาทสติไม่อยู่กับโลกกับรอยวิตกวิจารไปหมดนะครับแต่เราจะทำยังไงเพื่อที่จะดึงจิตนั้นให้กลับมาเร็วที่สุดนั่นคือจิตใจฝึกจิตเดี๋ยวครับฝึกจิตได้ครับพี่ท็อปสำหรับเรื่องของพี่ท็อปในวันนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยที่มาเล่ากับวีขอบคุณวีเช่นกันนะครับผมต้องบอกพี่ท็อปแบบนี้ว่าพี่ท็อปเสียงหล่อมากเสียงเหมือนนักพากย์หนังสักเรื่องเสียงเหมือนพระเอกหนังสมัยก่อนสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกฟิลนะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story